ครับอยู่สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาติดไฟแดงอยู่ที่สี่แยกอำเภอลำดวนครับจังหวัดสุรินทร์ครับผมเราจะมุ่งหน้าไปที่บ้านน้องนนท์กันซึ่งตอนนี้ดูจาก GPS แล้วก็เหลืออยู่อีก11กิโลครับเราจะต้องเลี้ยวขวาตรงไฟแดงนี้นะครับผมจะไปรับน้องนนท์ไปหาน้องนุ่นแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าน้องนนท์จะเอาม้าขาวไปหรือเปล่าอันนี้เราต้องไปพูดคุยกันอยู่ที่บ้านน้องนนท์ก่อนนะครับตอนนี้เราตาม GPS ไปซึ่งส่วนตัวผมแล้วก็ไม่เคยไปเหมือนกันนะครับผมวันนี้ก็มากับวุ้นเส้นครับไปครับจวดครับพี่ปิดกระจกแล้วเปิดแอร์ดิเจอรถรอครับตามเส้นทางนี้ไป10กิโลเหลืออีก7กิโลครับเหลืออีก2กิโลครับผมบ้านน้องนนท์นี่ข้าวสวยมากเลยครับพี่น้องโอ้โหฝนตกแล้วทีนี้โรงเรียนบ้านจรวยครับผมบ้านจรวยครับผมน่าจะถึงแล้วมั้งครับบ้านนี้แหละที่ตาม GPS ที่น้องนนท์ส่งให้ครับบ้านจรวย GPS มันบอกให้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาครับนี่ครับ GPS มันบอกอยู่ข้างหน้านี่เองครับอีก100เมตรอีก100เมตรตรงไหนเอ่ยนี่ค่ะเห็นบ้านน้องนนท์อ้าวเจอแล้วครับผมเห็นเจ้าม้าขาวเจอแล้วเจอแล้วโอ้นี่มาเจอเจอเสียตินด้วยครับเสียตินสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ออสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลงทางป่ะไม่หลงทางหรอกรถผมมีปัญหาทำไมรู้ว่ามาผมมานี่รถผมมีปัญหาพี่ตินไม่รู้นี่ครับเสียตินจะไปเอารถแบ็คโฮอยู่ไหนนะเสียตินซีสเกตที่ว่ามาร์คโฮที่ไปดูนั่นบอกใช่เอารถกระโทงกลับคืนแล้วตินขับเบิกเงินได้ไหมฮะเบิกเงินได้ไหมเบิกเงินไรเบิกเงินได้เบิกเงินได้ไหมยังไม่ได้คิดเลยเบิกเงินเบิกเงินที่นู่นนะที่ลำไปมาดน้องนนท์วิ่งได้เยอะไหมกี่หมื่นถึงหมื่นไหมเบิกเท่าไหร่โอ้ยน้อยไปมั้ง 1,000 วันนั้นเบิก 2,000 ใช่มั้ยใช่ที่ไปครับเบิกตังค์ไปทำบุญแล้วครับครับเบิกตังค์ไปทำบุญแล้วมันมีคุณหลานและคุณอาแล้วเสียตินไปงานมั้ยหรือจะไปศรีสะเกษไม่ได้ไปผมจะเอารถโหอ๋อไปกันกี่คนเนี่ยนี่แหละ3คนปู่ย่าน้องนนเป็นยังไงเนี่ยวุ้นเส้นไปไหนแล้วเนี่ยอ้าวหายหมดแล้ว